เด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันศักยภาพของในตัวเด็กมีทุกคนอยู่แล้วถ้าเราสามารถหาให้เจอใครให้น้องได้เห็นสูงๆจะได้บ่ทุกข์บ่ยากบ่ลำบากอย่างตาอย่างยายนะไม่มีโอกาสเลยโอกาสยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วค่ะทุกอุปสรรคทุกความฝันของการศึกษาไทยวันนี้กำลังเปลี่ยนไปมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED รวมพลังทั้ง3ภาคส่วนภาครัฐประชาสังคมและเอกชนมาตั้งแต่ปี2559จนถึงวันนี้มีถึง52องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยผ่าน5ยุทธศาสตร์หลักอย่างไม่หยุดยั้งโดยมีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายในวันนี้ความร่วมมือที่ไม่เคยหยุดนิ่งได้เริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแล้วกับอนาคตที่สำคัญของประเทศเข้ามาแล้วมันอบอุ่นเนาะรู้สึกว่าเออมันเป็นที่ที่เขาให้โอกาสลูกเราเนาะมันมีความสุขเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะช่วยเด็กๆไปแบบพร้อมๆกันเน้นว่าให้เด็กทำได้เด็กสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อยอดในชีวิตตัวเองได้เราได้เห็นเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมเราได้เห็นเด็กๆมีครูคนเก่งที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเราได้เห็นเด็กๆได้รับโอกาสและค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองและทำให้เราเห็นโรงเรียนพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง